สวัสดีครับวันนี้ผู้ชายห้องร้อนสะอาดสะอาดแล้วก็มีอ่างหรอว้าวคนเห็นฉันไหมฉันเดินอยู่ที่หาดเดี๋ยวพาทิตย์ดาแกงส้มอันนี้ยำสาหร่ายเราก็มาถึงสนามบินสมุยแล้วนะครับผมหลังจากที่เราแลนดิ้งเนี่ยเราก็รับสัมภาระเสร็จแล้วก็เดินออกมาที่ช่องทางนี้นะครับเพื่อไปจุดมีติ้งพอยต์นะครับก็สามารถเดินผ่านตรงนี้ได้นะครับมีป้ายสนามบินสมุยด้วยเป็นไงบ้างโน้ตตื่นเต้นเปล่ามาสนามบินสมุยครั้งแรกก่อนดีฮะมีอะไรแนะนำหน่อยฮะมาจากเมืองนอกมีอะไรบ้างมีซิมไหมซิมโทรศัพท์ใช่ถ้าเกิดว่ามาจากเมืองนอกเนี่ยก็จะมีซิมโทรศัพท์มือถือด้วยเจ้าใช่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าน้องถามไปว่ามีซิมโทรศัพท์หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามาจากต่างประเทศอันนี้เราก็มีซิมหลากหลายนะครับหลากหลายเลยอืมเคาน์เตอร์ทั้ง Dtac ทั้ง True นะครับก็คือสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถติดต่อคุยได้เลยนะคะสะดวกสบายมาก AS ก็มีโอเคทุกสีอยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะคะแบ็คเกจเซอร์วิสมาเลยเนาะใช่ก็คือสะดวกมากเดินออกมาปุ๊บมีทั้งธนาคารนะครับแล้วก็มีทั้งซิมโทรศัพท์หรือถ้าเกิดใครต้องการจะเช่ารถสามารถมาติดต่อได้ที่ไหนพี่โน้ตมีสมัยก่อนมีแท็กซี่นะคะแล้วก็ชัตเตอร์เซอร์วิสต่างๆด้วยเดี๋ยวเราไปติดต่อกันครับไม่ทราบว่าสมัยก่อนเนี่ยมีบริการอะไรบ้างครับทั้งหมดเป็นแท็กซี่ประเภทส่วนตัวแล้วก็แชร์รถตู้แล้วก็จะเป็นเรือที่ไปต่อพยัญชนะอ๋อก็คือสามารถติดต่อตรงนี้ได้เลยเห็นป่ะพี่โน้ตคือแบบมาเที่ยวสมุยแต่ก็คือออกมาปุ๊บจากสนามบินตรงทางขาออกเนาะก็สามารถติดต่อเคาน์เตอร์ได้เลยไม่ว่าจะรถเช่าจะเรือข้ามไปเที่ยวก่อนครบจบทีเดียวก็ที่นี่นะครับถ้าเกิดว่ามาจากต่างประเทศนะครับเรายังไม่ได้แลกเงินมาเราก็สามารถมาแลกได้ที่ธนาคารออมสินที่เคาน์เตอร์อยู่ตรงบริเวณทางเข้าของสนามบินค่ะดีเลอร์หาไม่ยากใช่ไหมสะดวกสบายมากๆเพราะว่าเดินออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือเจอเลยมีบูธเดียวรับรองไม่หลงแน่นอนสีชมพูธนาคารออมสินครับต้องแลกไหมฮะต้องแลกครับแลกอะไรฮะแลกอะไรดีอะไรดีแลกเลยครับอะไรดีฮะมันมีดอลลาร์ต้องนะแต่ถ้าเกิดว่านะครับใครอยากจะเช่ารถของบริษัทอื่นหรือแบบเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยก็สามารถติดต่อเช่ารถผ่านอินเทอร์เน็ตมาได้เลยที่บริษัทชั้นนำมากมายนะครับตามป้ายนี้เลยแล้วก็หลังจากที่เราเช่าแล้วเนี่ยเช่ามาจากต้นทางนะครับแล้วก็สามารถเดินออกไปทางออกแล้วก็ไปรับรถที่มีที่ปล่อยได้พาไปดูใช่แล้วจ้าพาไปดูเลยไปผ่านตรงขาออกมาแล้วนะครับ มันก็จะมีบูธของโรงแรมต่างๆเนี่ยมากมายเลยแล้วก็มาสามารถติดต่อได้ครั้งนี้เจ๊กับพี่โน้ตเนี่ยเข้าพักที่โรงแรมเซ็นทรัลรีเสิร์ฟสมุยก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์นี้ได้เลยได้เลยนะคะก็แวะมาตรงนี้เป็นทางผ่านจะมีเจ้าหน้าที่รอรับเราไปที่โรงแรมนี่ตรงนี้เลยแล้วก็มีรถมารอเลยใช่ไหมมีรถมารอรับเราไปที่โรงแรมเซ็นทรัลรีเสิร์ฟสมุยโอเคค่ะนี่เลยใช่ไหมเจสใช่ก็คือสามารถมีป้ายมีป้ายฟิวถ้าเกิดว่าเราพักที่นี่ก็สามารถใช้บริการเซอร์วิสตัวนี้ได้ครับโอเคนี่ไงรถฉันเห็นแล้วรถเขาเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันป้ายเขาก็มีบอกนะคะทุกคนอยากไปตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้พักโรงแรมนะครับที่มีรถมารับเราก็จะไปรับรถเช่าหรือไปตรงจุดมีติ้งพอยต์นะครับเพื่อไปพบปะญาติสนิทมิตรสหายที่มารอรับเราที่บริเวณขาเข้าขาออกเขาเรียกว่ามีติ้งพอยต์น้องเจสพาเดินไปแล้วเขามีป้ายบอกตลอดทางเลยนะพี่โน้ตไม่น่าจะหลงจริงๆมีป้ายก็ไม่หลงเขาไม่หลงทางก็จะเป็นป้ายบังคับเดินนะคะนี่แต่อีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะเพิ่งผ่านไปนี้แล้วต้องแวะถ่ายรูปกับป้ายสนามบินสักหน่อยค่ะนี่คือเดอะมัสนะคะทุกคนมีแต่อ้อนแต่ออกเลยนะคะเนี่ยแวะถ่ายในสไตล์แบบพี่โน้ตกับเจสได้ทำเป็นเหม่อมองโอ้ถ้าไม่เดินออกไปเนาะมันร้อนใช่ไหมเธอใช่ตอนนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปกับป้ายสนามบินสมุยได้นะครับ Welcome to สมุยแอร์พอร์ตมีค่าป้ายสิ่งที่มาขณะนี้กำลังเดินไปยังจุดมีตติ้งแอร์เรียนะคะทุกคนจะเห็นป้ายอยู่
ลังจากที่เราเดินออกมาตรงบริเวณผู้โดยสารข้ามนะครับบริษัทรถต่างๆก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับใครเช่ารถบริษัทไหนก็สามารถไปติดต่อรับรถที่เช่ากันได้เลยครับไปพาไปดูหน่อยทุกบริษัทเลยก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณจุดมิทติ้งพอยต์ของผู้โดยสารขาเข้าสนามบินสมุยครับโอเคเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยเลยนะเธอมีอะไรบ้างพี่โน้ตเนี่ยลองแนะนำมาสักหนึ่งบัดเจ็ตรถนั่งหมดเลยเนอะเพื่อความใช่เป็นนะคะยูออกคาเอวิสไทยแลนด์แล้วก็บริษัทคือใครเช่ารถบริษัทไหนก็สามารถมาติดต่อบริษัทเช่ารถที่เราเช่ามาได้เลยใช่ถ้าเกิดอยากดูรวมๆอ่ะก็เข้าเว็บไซต์ของสมุยแอร์พอร์ตนะคะก็จะมีข้อมูลบริษัทเว็บไซต์ค่ะเรามาที่ห้องพักของกีรตินะจ๊ะใช่ห้องนี้เป็นแบบนอนได้3 4คนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนิดนึงใหญ่กันเตียงแน่นไปดูกันนะครับนอนได้4นะทุกคนมันเป็นเหมือนคิงไซส์มั้ยเธอใช่เป็นคิงไซส์นะคะอันนี้จะเป็นบริเวณที่อยู่บนตึกนะคะก็รีบจองนะเพราะห้องมีจำนวนจำกัดนะคะใช่ก็จะมีระเบียงเปิดออกไปได้นะครับเปิดซิอ้าวรอซื้อนี่แล้วก็จะเป็นวิวสวนนะคะจะเป็นวิวสวนว้าวมากซึ่งถ้าเดี๋ยวเราเดินไปตอนเราไปดินเนอร์วันนี้นะคะก็จะเห็นทะเลเนาะเจ๊ใช่เพราะจริงๆอ่ะรีสอร์ทที่นี่นะครับติดทะเลเลยนะครับผมแล้วก็ตัวรีสอร์ทเนี่ยด้านล่างก็จะมีเป็นแนวแบบบังกะโลด้วยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ด้านนอกแล้วก็เป็นทะเลตรงนี้ก็สามารถเล่นน้ำได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันเนาะว่าความพิเศษของกีรติเนี่ยห้องอาหารของเขานะที่โอเพนแอร์มีมิวสิกมีควงไฟใดๆเดี๋ยวไปดูกันเนาะต่างกับหาดดังๆในเฉวงหรือว่าร้านดังๆในเฉวงเลยใช่จ้ะตามไปดูกันครับคุณห้องน้ำก็มีอุปกรณ์ต่างๆครบครันนะคะแล้วก็สีสันสว่างตาดูสะอาดสะอาดมากห้องน้ำก็คือขนาดกลางดีไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมมีโซนอาบน้ำโซนสุขาใช่ถือโอเคนะกับการมาเที่ยวแบบชาวเกาะชาวใจใช่ไปดูอีกห้องนึงค่ะคุณเจสไปสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมห้องที่ใหญ่ที่สุดของกีรติอันนี้นอนได้กี่คนพี่เบียร์1 2 3 4 5คนใครมาเป็นครอบครัวใหญ่แนะนำเลยห้องนี้ใช่หรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนมาฟูลมูนปาร์ตี้นะเราไม่ค่อยนอนนะเรามาแค่แบบงีบๆแนบๆก็ได้นะใช่ได้แหละทาเกตแล้วก็คือที่เนี่ยสะดวกสบายตรงที่ห้องพักเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็นอนได้หลายคนเหมาะกับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวที่แบบไม่ได้อยากจะใช้เวลาอยู่ในรีสอร์ทมากต้องการออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตับโจของเกาะสมุยหรือไปเที่ยวเกาะใกล้ๆแถวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยดูสิเขาแบบเขาอำนวยมากเลยนะไม่ค่อยเห็นแบบว่าการที่จะแบบว่าจัดเตรียมได้ขนาดนี้นะคะกีรติเป็นหนึ่งชอยส์นะทุกคนใช่ห้องก็สะอาดสะอาดแล้วก็มีเธอดูบริเวณนี้สิที่เจสเขายืนอ่ะนี่กว้างมากแล้วก็มีชากาแฟมินิบาร์ครบครันนะครับมีตู้เสื้อผ้าระเบียงยาวด้วยนะจึงจะบอกทุกคนระเบียงไม่ได้เล็กๆนะนี่แล้วก็มีโซฟานั่งเล่นด้วยมันเป็นความไม่อึดอัดอ่ะเออแล้วมองออกไปก็มีความใกล้ทะเลและเขียวแล้วก็มองไปมีสีเขียวสบายตาก็เดินออกไปตรงนี้ก็จะเป็นทะเลแล้วทะเลเลยค่ะเรามาดูตรงนี้นะคะว่าสามารถนั่งผ่อนคลายตรงนี้ด้วยตามเข้าไปดูในห้องน้ำเต็มบ้านนะครับเขาบอกว่าห้องนี้ดีทีเด็ดห้องเดียวที่กีรติเลยอุ้ยมีอ่างหรอว้าวอ่างอาบน้ำนี่ครับมีอ่างอาบน้ำด้วยร้อยกับความพาดูห้องตึกนะคะก็ไปตามดูภาพนิ่งได้ที่ Getaway เที่ยวไม่แค่วันลานะคะตอนนี้เจสกับพี่นุชกำลังเอนจอยเก็บภาพนิ่งกันอยู่เบียร์เลยพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูส่วนของร้านอาหารช่วงกลางวันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเบียร์จะพาเพื่อนๆ enjoy กับเบียร์กับเจสช่วงเย็นใช่ไหมเรามาดูซิกลางวันเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงนะทะลงทะเลเนาะเผื่อเป็นช้อยส์ให้ทุกคนค่ะค่ะของที่กีรตินะคะคือเดินพุ่งมาจากส่วนห้องพักได้เลย
น้ำของตรงกิรตินะคะก็จะเป็นแบบว่าแนวแช่แนวจุ่มแบบนี้เนาะโอเคนี่ก็บังกะโลนวดด้วยนะคะทุกคนเต็มเลยจ้ะฉันจะได้นวดกับเขาไหมเนี่ยตาก็คือจะเห็นทะเลเลยนะคะนี่กลางวันก็แฮปปี้แบบนี้นะทุกคนนะเป็นหน้าหาดของกิรตินะครับคือว้าวมากคือปกติคนชอบทะเลแล้วแบบว่าจริงๆต้องบอกว่าต้องพูดตรงๆนะว่าคือสมุยเนี่ยคือหาดมันมีดีบ้างไม่ดีบ้างคือมันสวยไม่สวยต่างกันเนาะแต่ที่นี่เป็นหนึ่งในที่สวยเลยเพราะทุกคนดูเวิร์กเนี่ยกล้องแพนไปนะจากซ้ายดูเวิร์กแล้วโค้งมาซ้ายมาเรื่อยๆฮะน้ำใสแบบไม่มีคลื่นว่ายได้ด้วยแล้วมันดูดีฝรั่งเอ็นจอยมากเลยแล้วสเก็ตน้องขวาสวยมากตรงเนี้ยว่ามันดูโล่งมันดูคลีนมากแล้วคนว่ายเต็มแล้วใสมากตรงเนี้ยรีสอร์ทจ้าคือนั่งร้านอาหารแล้วก็แบบชมวิวทะเลแบบหัวน้ำสีฟ้ากลางวันเนี่ยก็จะแบบเห็นวิวทะเลเดี๋ยวกลางคืนก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเดี๋ยวเราตามมาดูตอนกลางคืนกันบ้างว่ากลางคืนจะเป็นยังไงบรรยากาศนะคะทุกคนถ่ายเก็บภาพบรรยากาศมาให้ตรงนี้เลยกิรตินะคะเขาก็จะมีร้านอาหารที่ติดกับทะเลแบบนี้เลยค่ะว้าวดีทะเลจ้าคนเห็นฉันไหมฉันเดินอยู่ที่หาดเชิงมนนะคะเป็นหาดที่โรงแรมกิรติอยู่แบบว่าด้านเขาเรียกอะไรอะหน้าโรงแรมกิรติก็คือเป็นหาดเชิงมนทะเลแบบว่าสวยงามมากนะคะตอนนี้ก็เรากำลังชิลรีแลกซ์อยู่เพื่อรอที่จะทานดินเนอร์นะคะที่ส่วนของร้านอาหารของกิรตินะคะดูท่านสองคนนั้นสิคะเป็นไงเธอเขาก็คือเล่นน้ำกันฉ่ำมากเล่นน้ำเลยเล่นน้ำสุดลีเรากำลังรอไปจะกินดินเนอร์เนาะเราก็เลยมาเดินเล่นเนาะพระอาทิตย์ตกที่สวยอยู่นะเดี๋ยวพาชมฉันก็ถือกล้องเลยเปื่อยมากคือคมนี่ฝรั่งหรือเปล่าอาบแดดเล่นน้ำอยู่นั่นแหละโอเคตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แหลมฟานนะครับหรือว่าเกาะฟานตอนนี้ก็จะมีรีสอร์ทเคฟฟานอยู่ใกล้ๆบรรยากาศเดียวกับที่กิรติเลยบอกเลยว่าทักที่กิรติก็สามารถเต็มอิ่มกับพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็น้ำทะเลใสๆตรงบริเวณนี้ได้เดี๋ยวพระอาทิตย์ตกดินสวยมากครับใช่สวัสดีครับวันนี้เรามาทานดินเนอร์กันที่กิรติเรสทอรองนะครับที่สมุยนะครับผมซึ่งมันเป็นร้านอาหารของรีสอร์ทใช่ก็คือมาที่เนี่ยจบครบที่เดียวเลยมีทั้งที่พักแล้วก็ร้านอาหารจาแกงส้มอันนี้นะยำสาหร่ายข้ออันนี้แปลกมากหอยตลับต้มตะไคร้นะครับหอยตลับต้มตะไคร้อันนี้จะเป็นหมูคั่วเคยนะคะปลาหมึกน้ำดำผัดปลาหมึกน้ำดำตัวนี้ปลาอะไรนะปลาชื่อแปลกๆปลาหัวเล็กย่างใช่แล้วก็ทานกับจิ้มซีฟู้ดดูแบบสเปเชียลมากเลยที่นี่นะนอกจากมีอาหารอร่อยมีที่พักแล้วก็มีบรรยากาศดนตรีเพราะๆจากนักร้องของเราด้วยบรรยากาศติดริมทะเลเลยนะคะโตเลยครับนี่เดี๋ยวชิมดูพี่หนูจะลองอะไรคะหนูจะลองอะไรคะยำนี่เองนี่ก่อนบอกว่าปลาตัวใหญ่มากหอมย่างมากดูสิดูนี่ปลาสดๆเลยมาสมุยเนาะก็ต้องกินปลาสดๆอย่างนี้แหละกินแล้วอันเนี้ยอร่อยขอขโมยก่อนคือมันคือปลาเผาใช่ไหมใช่ปลาคือปลาหัวเหล็กชื่อปลาหัวเหล็กเผาใครมาที่กิรติเรสทอรองอย่าลืมสั่งอย่างนี้บอกเลยเด็ดมากมากค่ะพี่น้องอร่อยมากครับคือปกติเป็นเมนูที่จะไม่สั่งเลยอาจจะไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือก็ทำมาให้ก็แบบว่ากินตามที่เขาสั่งไปแต่ว่าอร่อยทุกอย่างเลยแปลกดีรสชาติแปลกแล้วแบบว่าครบเลยมีกุ้งมีหอยมีปลามีปลาหมึกเนาะแล้วก็มีหมูด้วยแบบเลิศเลิศถือว่าถึงไหมถึงมากไม่ต้องกินข้าวเลยเนี่ยคือกินกลับอย่างเดียวก็แบบว่าอร่อยเลิศเลิศใช่เดี๋ยวจะมีโชว์กระบองไฟด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเชียร์ค่ะชนแก้ว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 ตอนนี้เขากำลังเตรียมนะครับเตรียมโชว์กระบองไฟใช่ทีมงานกำลังเซตอัพอยู่
เนี่ยทุกคนก็คือมาทานข้าวได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วยังได้ดูการรำกระบองไฟด้วยนะใช่สบอที่นี่พิเศษมากโลบิบอดี้ PJTN Fire Team สวัสดีครับเริ่มแล้วนะตอนนี้นะครับโชว์พวงกระบอกไฟที่ร้านอาหารกิริติก็เริ่มแล้วยอดเลยสุดยอดเลยนะเธอชอบไหมก็คือใครที่มาทานข้าวที่นี่นะครับก็สามารถรอชมกระบอกไฟได้ทุกวันเลยเนาะเวลาประมาณ2 ทุ่มครึ่งประมาณนะครับสุดยอดมากชมกันเลยครับคนเบียร์อยากจะให้ดูเห็นๆเลยนะคะว่าที่กีรติเนี่ยมีโชว์ที่พิเศษกว่าที่อื่นมากเพราะว่าเขามีพี่ผู้หญิงคนนี้ที่เบียร์ประทับใจนะคะนี่มาครั้งที่2นะทุกคนอยากจะดีไซน์มาเนาะบอกว่าไม่เคยเห็นคนพวงกระบองไฟเป็นผู้หญิงเลยที่นี่ครั้งแรกจริงๆใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นผู้หญิงนะครับโชว์พวงกระบองไฟในสมุยต้องมาที่กีรติจ้านี่เห็นไหมสวยงามแล้วก็อุปกรณ์นะคะที่แตกต่างนะคะแล้วก็อย่างเงี้ยเบียร์มาครั้งที่2นี่ก็คือว่าคราวที่แล้วอ่ะท่าอีกแบบวันนี้มีการแบบครีเอทขึ้นมาใหม่ด้วยใช่จะบอกว่าคือเจดาดูชอบดูโชว์ควงกระบองไฟเนาะแต่ว่าที่เนี่ยจะบอกว่ามีท่าอะไรแปลกๆ มีเล่นท่าแบบ2คนอะไรอย่างเงี้ย3คนซึ่งหาดูได้ยากเลยครับแบบชอบเยอะใช่ใช่แล้วก็อุปกรณ์เพื่อนเพื่อนขอให้ทุกคนมา explore แล้วก็สัมผัส experience นี้เองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมสวัสดีจ้าสวัสดีคนในไลฟ์ด้วยครับเรียบร้อยแล้วกับโชว์นะคะที่กีรติค่ะทุกคนสวยงามมากเลยมีทุกวันนะคะตอนนี้แต่ยังไงก็โทรมาเช็คกันก่อนได้นะคะ2 ทุ่มแล้วก็มาทานข้าวนะคะ enjoy ดนตรีเพราะๆแล้ว2 ทุ่มเราก็มาดูโชว์พวงไฟนะคะแบบนี้เลยชอบมากทุกคนมาสมุยทีไรก็จะหาเวลาว่างมาที่นี่เลยค่ะเพื่อนและแล้วนะครับเราก็มาถึงจานสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นของหวานนะครับชื่อว่ากีรติ
ซิกเนเจอร์โรตีชาเย็นคือมันเป็นโรตีอย่างเงี้ยฮะโรตีเป็นแผ่นๆเห็นไหมแล้วก็มีอันนี้นี่คือเป็นชาเย็นนะครับแล้วก็เหมือนกับเราก็จะราดลงไปอ่ะเนาะแล้วก็มีไอศกรีมด้วย1สกู๊ปซึ่งเราก็เลือกได้ซึ่งวันนี้เลือกช็อกโกแลตนะฮะเพราะชอบกินช็อกโกแลตไม่สนใจคนอื่นไม่กินอะไรก็เลยเลือกช็อกโกแลตมาเลยนะฮะเราก็จะเริ่มขั้นตอนการกินโดยการราดเลยนะฮะราดชาเย็นลงไปเดาเอาว่าต้องราดเนาะเพราะว่าเห็นในรูปเขาราดราดไปให้หมดน่ากินมากเสร็จแล้วไอติมเนี่ยเดาว่าคงต้องตักไข่ตักมันมากกว่าตักให้8มาเลยกันเลยครับมาตักให้1ชิ้นแต่เราจะรอดเดี๋ยวก่อนนะมันดูขอซ่อมได้ไหมขอช่องขอช่องเราขออย่างนี้แทนนะฮะปึ๊บเป็นไงบ้างครับเท่ากันเนาะเท่ากันยังตามแล้วขอไปกินโรตีก่อนนะคะโอเคมาครับ